ารวมกันให้อยู่ในหนึ่งคดีแล้วก็ออกเป็นหมายจับแทนที่จะออกเป็นหมายเรียกเพราะว่าการออกเป็นหมายจับมันสามารถข่มขู่ข่มขวัญได้กลุ่มไทยพักดีได้ทำการศึกษาแนวคิดต่างๆของกลุ่มการเมืองต่างๆไม่มีประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแต่กลายเป็นว่าเป็นประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกมการเมืองมันเริ่มสนุกขึ้นจังหวะการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนทั้งที่ม็อบกำลังบุกบางคนถามว่าเฮ้ยยังไงม็อบก็ชนะนะครับจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้มาโดยตลอดว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับปี2562ผมบอกไว้แล้วว่าสุดท้ายเหตุการณ์น่ะมันจะคล้ายกับจอมพลถนอมจอมพลประภาสจารุเสถียรจะเหมือนเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาวันนี้ช่วงนี้เป็นไงฮะมีแต่คนพูดเรื่องนี้แล้ววาทกรรมที่จะถูกนำมาใช้เนี่ยคือต่อต้านเผด็จการผมบอกไว้ก่อนแล้ว 4-5 ประการที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าทุกอย่างถูกพูดถึงถูกเล่าถึงเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์14ตุลาวาทกรรมเผด็จการถูกนำมาใช้หมดเลยสังเกตไหมสังเกตไหมเพราะผมได้ทำในเชิงสังเคราะห์ไว้หมดแล้วไงทำไว้เชิงสังเคราะห์ไว้หมดแล้วถ้าเป็นรัฐบาลปกติซึ่งเป็นการต่อสู้กันบอกว่ายังไงม็อบมันก็ต้องชนะนะที่ผ่านมารัฐบาลอภิสิทธิ์ม็อบแพ้สองรอบเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังคุกรุ่นร้อนขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าจะจบภายในเดือนกันยายนหมอดูก็บอกว่าตั้งแต่วันที่10นะครับกันยายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยจะรุนแรงจะแตกหักโน่นนี่นั่นนะครับหมอดูต่างฟันธงในรูปแบบลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์อายุไม่ได้แล้วนะครับจะต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วไปต่อไม่ได้ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อีกต่อไปนะฮะขณะที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ประกาศนะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็ประกาศนะฮะบอกว่าวางแพลนไว้แล้ว5กำหนดที่รับรองกันยาเดือนเนี่ยเดี้ยงแน่นอนนะแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าปรากฏการณ์เฉพาะวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มไทยพักดีทั้งม็อบปลดแอกนะที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ปัญหาของประเทศนี้ปัญหาพื้นฐานของประเทศนี้ยังคงเป็นเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยความพยายามที่จะดึงประเทศนี้กลับไปเป็นเผด็จการไม่ว่าเราได้ประชาธิปไตยรู้สึกว่าเริ่มได้ประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยมาแล้วจะต้องไม่ลืมเสมอว่ายังคงมีความพยายามที่จะดึงประเทศกลับไปเป็นเผด็จการยังจะต้องช่วยกันสร้างประชาธิปไตยและนี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองนักการเมืองใน 20-30 ปีมานี้ผมคิดว่าขาดไปก็คือไม่ได้ร่วมกับประชาชนคิดว่าจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อโยงกับพลังของนักศึกษาประชาชนแล้วก็คือว่าต้องคิดทั้งที่จะให้ได้ประชาธิปไตยมาและคิดไปด้วยกันเลยพร้อมกันด้วยเลยว่าจะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยที่ได้มานั้นเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ทำตัวเป็น เหมือนห้องไม่รู้ร้อนนะคะก็เวลาที่พวกเราเรียกร้องเวลาที่พวกเรายื่นข้อเสนอต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะเป็นเรื่องของคดีความการใช้กระบวนการศาลการใช้กระบวนการของตุลาการในการที่ประเมินความผิดเลือกข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นกับคนที่มีภาพชัดในการเรียกร้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของคดี116เรื่องที่เกี่ยวกับการยุยงปลุกปั่นอะไรแบบนี้ท
ที่ถ้าพูดถึงเรื่องขั้นตอนกระบวนการเขาก็จะนำข้อกล่าวหาหลายๆอันมารวมกันให้อยู่ในหนึ่งคดีแล้วก็ออกเป็นหมายจับแทนที่จะออกเป็นหมายเรียกเพราะว่าการออกเป็นหมายจับมันสามารถข่มขู่ข่มขวัญได้ดีกว่าในสายตาของรัฐแล้วก็ทยอยจับไปหลายๆคนหรือบางคนที่แทบจะไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องบนเวทีเหล่านี้ก็จะโดนหว่านแหเช่นเดียวกันก็จะโดนคดีลักษณะเดียวกันไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างสวนทางกับข้อเรียกร้องอะค่ะไม่ว่าเราจะเรียกร้องเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งที่รัฐจัดการคือการใช้คดีความแล้วก็สิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาปฏิกิริยาตอบโต้มาก็จะเป็นเรื่องของแบบการโจมตีแบบไม่จำเป็นต้องมีคือไม่หรือว่าอะไรเลยเนื่องจากว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคมีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะอภิปรายหรือนำไปสู่การแก้ไขหมวด1ก็คือความเป็นรัฐเดี่ยวของประเทศไทยเพราะพวกนี้มีแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศไทยประกอบกับการอภิปรายครอบคลุมไปถึงหมวด2ก็คือหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราก็เห็นม็อบที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีพรรคการเมืองหนุนหลังมีแนวคิดในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มไทยภักดีวิตกกังวลและเกรงว่าจะมีนักการเมืองบางกลุ่มอภิปรายยั่วยุและถือโอกาสนี้ใช้เวทีสภาในการปลุกระดมพี่น้องประชาชนจึงมีแนวคิดในการคัดค้านไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสุดท้ายกลุ่มไทยภักดีได้ทำการศึกษาแนวคิดต่างๆของกลุ่มการเมืองต่างๆไม่มีประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแต่กลายเป็นว่าเป็นประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เราคงเห็นเชิงปรากฏการณ์แล้วนะครับในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยเราคงเห็นชัดเจนนะชัดเจนว่าอะไรนะชัดเจนว่าตอนนี้มีทั้งผู้สนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ผู้สนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าจะล่า 50,000 รายชื่อจนถึงขณะนี้ยังล่าไม่ถึงในขณะที่ไม่ผู้ไม่สนับสนุนในการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ลงนามทะลุแสนคนในช่วงข้ามคืนนะแป๊บเดียวเองนี่ก็ทำมาเป็นเดือนแล้วนะที่สำคัญคุณชวนหลีกภัยนะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ต้องทำมาเป็นคัดค้านไม่ต้องมาทำเป็นถึง 50,000 แล้วไม่ได้ผ่านกฎหมายหมื่นเดียวก็พอแล้วในขณะที่หมอวรงค์บอกว่าไม่ได้ทำมากๆเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเสียงคนเนี่ยนะครับ16ล้านคนเนี่ยที่ผ่านประชามติมาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะต้องอยากให้เห็นพลังว่าทำจริงพูดจริงส่งจริงนะครับในขณะที่อาจารย์สังสิทธิ์ปิรุยะรังสรรค์ก็บอกว่าต้องใช้งบประมาณถึง 15,000 ล้านบาทนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถสร้างเหมืองฝายได้ 7,000 กว่าแห่งนะครับในขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็ยืนยันรัฐบาลใหม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะบุกไปนั่นบุกไปนี่พอคุณแก้วสันโพธิอดีตโพธิเนี่ยเขาก็ยืนยันจะไปยุร่วมกันล่าชื่อยื่นหนังสือให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไม่ดำเนินการนะฮะไม่ดำเนินการสนับสนุนให้มีการเปิดให้มหาวิทยาลัยนะครับเป็นศูนย์กลางในการชุมนุมประท้วงเพราะที่ผ่านมาเหตุการณ์6ตุลาเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีได้อธิบายบอกว่านะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาก็ออกไม่ได้ด้านหลังก็ออกไม่ได้นะมีแต่เข้าด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังก็ลงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปศรีราชอย่างเดียวนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาในยุค6ตุลานะครับเหตุการณ์เมื่อปี2019เนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนายแพทย์ป่วยเนี่ยก็เคยบอกไว้แล้วตอนเป็นอธิการบดีว่าไม่ให้จัดเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับสุดท้ายก็มีการจัดแล้วก็มีการสูญเสียแล้วก็มีการตายกันเกิดขึ้นจนมีการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาตายไปเป็นจำนวนมากหนีไปเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับซึ่งต่อมาก็ได้รับทุนของพระเจ้าอยู่หัวในการเรียนหนังสือ
นะครับแต่ก็เนรคุณแผ่นดินนะครับเกิดขึ้นนะครับเอาละประเด็นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดในเชิงปรากฏการณ์แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นวัฒนาเมืองสุขคนสนิทของทักษิณได้โพสต์ข้อความระบุว่าแล้วก็เป็นไปตามที่ผมดักคอไว้พลเอกประยุทธ์จะเอาโควิดเป็นแพะรับบาปตามนิสัยดั้งเดิมทั้งที่สภาวะเศรษฐกิจไทยย่ำแย่มาตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วหลักการคือการจัดเก็บภาษีสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557ถึงปี2563จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการ1ล้านล้านส่วนด้านการกู้นะครับสร้างสถิติไว้เกินกว่า4ล้านล้านนะครับความโง่เขาใช้คำนี้นะความโง่ล่าสุดคือการที่รัฐบาลแจกเบี้ยคนพิการและคนชราของเดือนกันยายนล่าช้าทำให้ประชาชนคิดว่ารัฐบาลถังแตกอันอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นที่เป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับส่วนที่ปรึกษาบางคนอุตริแนะนำให้ลดเงินเดือนข้าราชการที่อย่าได้โง่ไปทำเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถานะการคลังของรัฐบาลแล้วยังจะทำให้เครดิตของรัฐบาลตกต่ำในสายตาของนักลงทุนด้วยนะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรทำควรยุติปัญหาทางการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญคือการคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับไปร่างรัฐธรรมนูญเองเพื่อลดความขัดแย้งวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอญัตติแก้ไขธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับมาตรา256เพื่อตั้งสสรตรงกันซึ่งในหลักการทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังสนับสนุนหากได้รับการสนับสนุนจากสว.อีก84คนปัญหาทางการเมืองจะเบาลงนะครับรัฐบาลก็จะมีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจผมจึงเรียกร้องให้มายังพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าอดีตหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นผู้ตั้งสว.250คนตระหนักถึงปัญหาทางการเมืองที่ท่านและคณะได้ก่อขึ้นด้วยความยึดอำนาจและการแต่งตั้งนายมีชัยเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญจนเกิดปัญหากับบ้านเมืองขอให้ช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศด้วยการคืนอำนาจให้กับประชาชนไปร่างรัฐธรรมนูญและยอมรับอำนาจของประชาชนนะครับการแก้ตัวว่าไม่มีอำนาจไปสั่งสว.นอกจากจะไม่มีใครเชื่อแล้วจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเชื่อเถอะครับว่าประชาชนไม่ยอมรถถังหรือกองทัพใดก็เอาไม่อยู่นะครับในวัฒนาเมืองสุขได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2563หัวใจสำคัญนะครับของเขาก็คือว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญตามที่เขาต้องการนะครับสถานการณ์จะเลวร้ายยิ่งขึ้นและก็ประชาชนจะไม่ยอมรถถังหรือกองทัพใดก็จะเอาไม่อยู่หัวใจมีแค่นี้ที่เขาโพสต์นะครับก็สรุปก็คือคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญตามที่ผมเรียกร้องถ้าคุณไม่แก้สถานการณ์จะเร็วร้ายมากขึ้นเอาละสิวัฒนาเมืองสุขเป็นใครฮะลูกเขยเจ้าสัวแต่ที่สำคัญนะครับวัฒนาเมืองสุขเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดคนสนิทไอ้แมวเลยผมบอกการเมืองมันมีเวลามันมีทุกๆอย่างค่อยๆโผล่ขึ้นนะครับตามเวลาของมันนี่ก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นนะในการแสดงความคิดเห็นแต่ทำให้เราเห็นในชั้นความคิดสรุปเขาต้องการอะไรแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรขึ้นมาพอเลือกตั้งสสรขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะพวกเขาก็ชนะเพราะตอนนี้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ต่ำลงรัฐบาลต่ำลงนะครับเขาต้องชนะแน่นอนนะครับเขามั่นใจว่าอย่างนั้นเขาจึงเชื่อว่าตั้งสสรขึ้นมาแก้รัฐมนูลก็จะเป็นแก้ตามที่เขากำหนดไงนะขณะเดียวกันเขาจะให้แก้ไขรัฐมนูลรายมาตราด้วยไอ้รายมาตราที่ว่าเขาต้องได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเขาก็จะไม่นำประเทศเข้าสู่การบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกทันทีและเข้าสู่การเลือกตั้งวิธีการมองหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองง่ายๆก็เรียกว่าดูการดูชั้นความคิดนะครับตอนนี้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงจากอ้างอิงจากซูเปอร์โพลเมื่อวันที่12นะครับกันยายนพุทธศักราช2563ซูเปอร์โพลบอกว่า 78.1% ยังคงให้ความเชื่อมั่นกับพลเอกประยุทธ์เฮ้ยแปลกเว้ยเฮ้ยความจริงเนี่ยคะแนนนิยมมันควรจะต่ำลงถูกไหมเอ้ยแต่พอหลังการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจปุ๊บคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์กลับเพิ่มสูงขึ้นทำไมทราบไหมทั้งที่เศรษฐกิจก็เฮงซวยนะครับมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้แต่คะแนนนิยมกลับดีขึ้นมันสวนกระแสมั้ยสวนกระแสสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะม็อบไงม็อบนะที่พวกเขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความชอบธรรมน้อยลงน้อยลงทำไมมันสร้างความชอบธรรมน้อยลงไงฉีกหมายประท้วงบุกโรงพักสาดสีนะครับอารวาสไม่กลัวโจมตีสถาบันซึ่งประชาชนร้อยละ 98.1 ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้คะแนนนิยมไปกดเนี่ยปุ๊บเปลี่ยนเกมที่มันเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ทำตามข้อเรียกร้องของฝ่ายต่อต้านคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุดคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเมาหมัดเมาหมัดนะผมบอกว่าคุณจุลินทร์นี่เมาหมัดอ่านการเมืองไม่ขาดนะครับถ้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่นี่แหละคนสนิทของไอ้แมวเขาบอกเนี่ยวัฒนาเขาบอกเนี่ยคุณจุลินทร์ก็ไม่มีทางชนะการเลือกตั้งจะแพ้การเลือกตั้งด้วยเขาจะตอกย้ำมาจำได้ไหมพรรคประชาธิปัตย์อ่ะเคยบอกว่าจะต่อต้านเผด็จการต่อต้านพลเอกประยุทธ์วันนี้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาร่วมรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จงอย่าไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์สิ่งเหล่านี้แหละจะเกิดขึ้นหลังถ้าหากมีการเลือกตั้งและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งอีกผมย้ำนะอีกคุณจุลินทร์เมาหมัดหรือเปล่าคุณจุลินทร์กำลังงงในเกมป่ะนะครับเกมนี้ใครเป็นคนกำหนดคุณจุลินเป็นคนกำหนดเหรอไม่ใช่คุณจุลินไม่ได้เป็นคนกำหนดเกมคนจุลินเป็นคนปฏิบัติตามเกมที่เขากำหนด 1. ต้องถอยเรือดำน้ำ 2. ต้องแก้รัฐธรรมนูญตามที่พวกเขาต้องการนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วคุณจุลินนะวางกำหนดเกมหรือพรรคประชาธิปัตย์วางข้อกำหนดหรือกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรบ้างไม่มีเลยทะลึ่งจะไปแก้รัฐธรรมนูญตามเขาได้ทำไปสุดท้ายถอยแทบไม่ทันเห็นไหมฮะเราเห็นอะไรในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเราเห็นชั้นความคิดเชิงการบริหารว่าใครเป็นคนกำหนดเกมนะครับเกมพอพลิกขึ้นมาคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์พุ่งขึ้นผมบอกเมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เกมมันกำลังเริ่มเปลี่ยนแล้วความชอบธรรมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วในช่วงระยะที่ผ่านมาผมบอกใจเย็นรอเวลาใจเย็นๆท่านั้นรอเวลาตอนนี้ลูกตุ้มนาฬิกาจากสวิงไปมันกำลังสวิงกลับมาแล้วนะความชอบธรรมมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วม็อบฉีกหมายม็อบไม่ยอมรับหมายจับม็อบถูกจับอยู่เหนือกฎหมายม็อบจะบุกม็อบจะประกาศสู้กับสถาบันนะมันทำให้เราเห็นชัดเห็นชัดผ่านใหญ่ผ่านสื่อมีคนถามว่าเด็กพวกนี้ทำไมเขาไม่กลัวเหรอคือเด็กนะไม่เคยเจอสื่อคือผมเป็นสื่อมาตั้งแต่เด็กเลยอายุ18ปีนะเคยเป็นนักข่าวเคยเป็นผู้ถูกเป็นข่าวนะครับเคยเป็นมาทุกอย่างผมเลยเข้าใจบริบทคนที่ไม่เคยถูกเป็นข่าวขึ้นมาแล้วเป็นข่าวมาได้รับความสำคัญโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นโอ้ชอบฉันเป็นฮีโร่นะฉันเจ๋งฉันแน่นะฉันเนี่ยอุดมการณ์สูงฉันสู้ตายผมต้องเรียนอยู่เสมอเด็กและเยาวชนเนี่ยมีความกล้าแต่ขาดสติปัญญาคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยขาดมีสติปัญญาแต่ขาดความกล้ามันกลับกันตอนนี้พอเป็นข่าวนักข่าวไปถามเอาชูหน่อย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 ชูมือหน่อยชูมือหน่อยเขาก็ชูเอามุมนี้หน่อยมุมนี้โอ้ยชูยิ้มเนี่ยผมก็เป็นนักข่าวผมก็เป็นไรถ่ายผมเคยบอกเอาน้องหันมาทางนี้หน่อยชูหน่อยสามนิ้วชูหน่อยสามนิ้วในใจของนักข่าวนี่คืออะไรซ้ำไหมคือผมเป็นนักข่าวพูดได้เต็มปากเป็นนายกสมาคมนักข่าวหลายยุคหลายสมัยหลอกให้ถ่ายหลอกให้ถ่ายให้เห็นว่าดีแล้วเด็กโง่ในธรรมศาสตร์วันนั้นเองเนี่ยในขณะที่นักข่าวกำลังลุมถ่ายรุ้งอยู่นะคนในธรรมศาสตร์เด็กนักเรียนธรรมศาสตร์ก็ไม่สนใจมีแต่นักข่าวกลุ่มนึงยืนถ่ายได้ๆๆๆอย่างนั้นพอเด็กมีไมค์มาจ่อๆๆๆปากมันก็ตื่นเต้นไงได้เป็นข่าวเป็นพระเอกดังความที่ตัวกำลังมีไฟแต่หารู้ไม่ว่ากำลังเป็นแมงเม่าเข้าสู่กองไฟนะฮะก็หารู้ไม่นะครับตอนนี้ก็มีบางคนที่
ม่ได้เป็นแกนนำจริงๆก็มาโอดมาโอยนะครับโอ้ยไม่รู้ว่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นะครับที่ไปเล่นงานลูกสาวพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เล่นงานอะไรเลยแค่ไปแชร์มาแล้วแสดงความคิดเห็นก็แค่โกงตีการเมืองก็แค่ชอบการเมืองก็เอาคลิปมาก็มาแชร์มาอะไรก็แค่นั้นเองนะนั่นแหละผิดคุกไงเข้าใจว่าตัวเองเป็นเด็กสุดท้ายอายุ30แล้วทำงานอยู่บิ๊กซีมั้งนะก็เริ่มมาโอดมาโอยแล้วโอ้ตายละโดนขึ้นมาจะไปขอเงินสนับสนุนอ้าวยิ่งขอเงินสนับสนุนใครไปสนับสนุนก็เตรียมตัวโดนสาวถึงผู้บงการเห็นไหมฮะเกมมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดผมต้องเรียนย้ำมูลส่วนว่าใจเย็นๆการเมืองมันใจเย็นๆนะครับเกมกำลังพลิกมาละพลิกมาละเราเห็นจากโพมันเห็นชัดเจนว่าคนยังเชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ 78.1% ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำผ่านการอภิปรายไม่วางใจมาแล้วเพราะการเมืองมันมีจังหวะมันมีเวลามันอยู่ที่คนวางกลยุทธ์วางกลยุทธ์อย่างไรพลิกเกมนะครับจากเดิมจะสนับสนุนการแก้ไขถ้าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะเจ๊งคะแนนนี้สถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เลยแต่พอพลิกเกมทั้งสสพลิกเกมทั้งสวในช่วงที่ขณะที่ลุงพลกำลังดังๆอยู่เนี่ยพลิกเกมควับขึ้นมาเนี่ยฝ่ายค้านงงยืนเกาะโพเดียมทำหน้าซิดๆเห็นไหมที่ผมเคยคลิปเกาะโพเดียมทำหน้าซิดๆมันอะไรแปลกๆอ่ะผมบอกเลยความลึกซึ้งมันมีมากกว่ากันนะครับสิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เหล่านี้บอกใจเย็นๆเราจะเห็นหลัก2ประการ1จับและปล่อย2สาวถึงผู้บงการเราเห็น2ประการแล้วนะครับมันมีกลยุทธ์ของมันเดี๋ยวผมไม่ขออนุญาตเล่าให้ฟังมันมี2ประการว่า1จับและปล่อย2สาวผู้บงการนะฮะตอนนี้อานนท์ก็บอกว่าไงพอจะเข้าสู่การเผชิญหน้านะครับพลเอกประยุทธ์ก็เรียกพลเอกชัชทิพย์ชัยจินดานะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปพบบอกว่าอย่าไปใช้มาตรการกรกฎ52เพราะกรกฎ52มันเป็นการเผชิญหน้าม็อบชนม็อบชนกับตำรวจมันย่อมเกิดความรุนแรงไอ้เกมเปลี่ยนแล้วเว้ยอานนท์บอกว่าไงให้จัมพาดบอกว่าจะบุกไม่บุกจะยึดทำเนียบไม่ยึดทำเนียบก็ยังไม่ขอบอกนะครับแต่ที่ไปทำเนียบเนี่ยมันไปวันหยุดนะครับทำเนียบมันหยุดมันก็จะไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังขู่ว่าพลเอกจักรทิพย์เนี่ยนะฮะถ้ามาขวางม็อบพวกเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพลเอกจักรทิพย์เนี่ยจะลงเลือกตั้งผู้ว่าจะส่งผลต่อคะแนนเลือกตั้งผู้ว่านะของพลเอกจักรทิพย์เองถ้าเขาไม่ขวางเขาก็จะบอกว่าไงถ้าตำรวจรอบนี้ไม่ขวางเขาบอกนี่ไงพลเอกจักรทิพย์เนี่ยนะฮะกลัวพวกเขาไงกลัวเสียคะแนนการเลือกตั้งไงนะฮะจริงๆไม่ใช่หรอกนะจริงๆมันลึกกว่านี้เยอะนะพลเอกจักรทิพย์เขาไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาก็คงไม่ได้เป็นผบ.ตร.ยาวนาน 5-6 ปีหรอกนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแซงทะลุป้องขึ้นมาในสมัยยุคไหนยุคพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นประธานองคมนตรีนะตอนนั้นเขามีการประชุมกันนะก็มีการเสนอชื่อพลเอกจักรทิพย์นะพอดีผมได้นั่งอยู่ในที่ประชุมและเป็นคนถูกหาข้อมูลบางประการเกี่ยวกับพลเอกจักรทิพย์ก็เลยพอรู้ว่าพลเอกจักรทิพย์เป็นคนดีมากนะครับแล้วก็ทำไมต้องตั้งในช่วงเวลานั้นเพราะที่ผ่านมาผบ.ตร.มันตั้งปี2ปีก็มีปัญหาปี2ปีมีปัญหาตลอดแล้วก็เลยว่าหาคนดีสักคนนึงไงเอาเลยรุ่นน้องก็รุ่นน้องตั้งมาแล้วอยู่5ปีก็เลยเป็นที่มาของพลเอกจักรทิพย์นะครับมีเรื่องอยู่บางเรื่องเขาก็ไปเคลียร์จนจบก็เป็นที่มาของพลเอกจักรทิพย์จากวันนั้นจนถึงวันนี้จนจะเกษียณแล้วนะจะเกษียณแล้วถึงจะมาเล่านะอย่าที่ผ่านมาพลเอกเปรมท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะผมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ค้นหาประวัติเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้มานำรายงานตอนสมัยนั้นนะครับตอนนี้เกมมันจะเป็นยังไงนะเกมการเมืองมันเริ่มสนุกขึ้นจังหวะการเมืองมันเริ่มเปลี่ยนทั้งที่ม็อบกำลังบุกบางคนถามว่าเฮ้ยยังไงม็อบก็ชนะนะครับจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้มาโดยตลอดว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับปี2562ผมบอกไว้แล้วว่าสุดท้ายเหตุการณ์น่ะมันจะคล้ายกับจอมพลถนอมจอมพลประภาสจารุเสถียรจะเหมือนเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาวันนี้ช่วงนี้เป็นไงฮะ
มีแต่คนพูดเรื่องนี้แล้ววาทกรรมที่จะถูกนำมาใช้เนี่ยคือต่อต้านเผด็จการผมบอกไว้ก่อนแล้ว 4-5 ประการที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าทุกอย่างถูกพูดถึงถูกเล่าถึงเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์14ตุลาวาทกรรมเผด็จการถูกนำมาใช้หมดเลยสังเกตไหมสังเกตไหมเพราะผมได้ทำในเชิงสังเคราะห์ไว้หมดแล้วไงทำไว้เชิงสังเคราะห์ไว้หมดแล้วถ้าเป็นรัฐบาลปกติซึ่งเป็นการต่อสู้กันผมบอกว่ายังไงม็อบมันก็ต้องชนะนะที่ผ่านมารัฐบาลอภิสิทธิ์ม็อบแพ้2รอบเลยรอบแรกคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ทำเองรอบ2คุณอภิสิทธิ์พยายามลองทำเอง3เดือนจนเผากรุงเทพก็ทำไม่สำเร็จจนต้องมีคนไปทำให้จนเสร็จในปี2553มี2ครั้งและเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่ม็อบสามารถเอาชนะไอ้ม็อบแพ้นะพอม็อบไม่สามารถเอาชนะรัฐบาลได้คราวนี้นะฮะมันจะเหมือนเดิมแบบนั้นอีกไหมคือมีคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างไอ้แมวกับลุงป้อมสู้กับประยุทธ์พลเอกประยุทธ์สู้กันระหว่างชั้นความคิด2คนไอ้แมวมันเป็นรุ่นพี่เตรียมทหารนะพวกนี้มันรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องไกลเลยถามว่ากลยุทธ์ทางการเมืองสองฝ่ายเนี่ยถ้าสู้กันเทียบกันเนี่ยสู้กันได้ไหมไม่ได้ใครสู้ใครไม่ได้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรสู้ไม่ได้คนละเรื่องเลยมวยคนละชั้นกระดูกคนละพอสอนี่พูดตรงๆเลยนะนี่พูดเดี๋ยวในหุ้นส่วนตรงๆว่าเอาไปสู้กับเขาเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกยังอีกไกลไกลมากไม่ใช่ไกลธรรมดานะเพราะเขาเป็นผู้กำหนดสถานการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทั้งแพ้มาแล้วทั้งชนะมาแล้วแล้วก็จะกลับมาชนะอีกกำลังจะกลับมาสู้อีกเขาบอกจะสู้จนตายนะครับถามว่านักเรียนเตรียมทหารเหมือนกันนะใช้หลักคิดที่แตกต่างกันมีนะอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนะฝ่ายหนึ่งเอาเจ้าฝ่ายหนึ่งล้มเจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ถามว่าฝีมือใครเจ๋งกว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองไอ้แมวในเรื่องของกลยุทธ์ทางการเมืองไอ้แมวเจ๋งกว่าแต่ในเรื่องความแม่นยำเนี่ยถ้าเทียบกับรัฐบาลอภิสิทธิ์กับเทียบกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มีความแม่นยำกว่าพลเอกประยุทธ์ออกทะเลก็จริงเขาก็กลับมาเรื่อยเลยนะเขาก็กลับมาเรื่อยในยามที่ไปไม่รอดเขาก็ดุยกลับมาแล้วก็มาตั้งลำได้แล้วมันก็คะแนนนิยมก็เลยกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งสังเกตไหมฮะถ้าเราสังเกตเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองช่วงทัมมิ่งช่วงเวลาเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงเราเห็นคำขู่ละเราเห็นคำขู่ชัดเจนว่าถ้าไม่แก้ธรรมนูญตามนี้บ้านเมืองจะไม่สงบเราเห็นชัดเจนว่าไอ้คนขู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับม็อบด้วยนะและผมเคยบอกมาตลอดนะว่าเกี่ยวข้องกับม็อบด้วยนี่ผมเรียนมาตลอดว่าให้เดิน2ยุทธการนี้ง่ายๆ1จับปล่อย2นะสาวผู้บงการทำ2กลยุทธ์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากใจเย็นรอเวลาม็อบมาเนี่ยเขาจะยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสภายึดอะไรปล่อยเขายึดปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่เขาอยากจะเป็นบรรณมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในอดีตที่บุกยึดทำเนี่ยให้เขาทำสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทุกคนเข้าใจว่าจะเป็น6ตุลาทุกคนเข้าใจว่าจะเป็น14ตุลาทุกคนเข้าใจว่าจะเป็นพลเอกถนอมพลเอกประภาสจารุเสถียรไม่ใช่มันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่หน้าใหม่ของใหม่ของใหม่ซึ่งไม่เหมือนฮ่องกงนะครับที่มีการปะทะกันระหว่างนักเรียนนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการบาดเจ็บล้มตายจับกุมบุคคลไปเป็นจำนวนมากไม่ใช่ไม่เหมือนผมฟันธงแล้วไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนในสหรัฐอเมริกาที่เกิดเหตุการณ์จอร์จฟลอยด์นะครับมีการฆ่าคนดำของตำรวจขึ้นมาจึงเกิดการชุมนุมประท้วงมีการเอากองกำลังยิงกันไล่ยิงกันมีคนตายมีการก่อการร้ายกลางสหรัฐอเมริกาขึ้นมาไม่เหมือนไม่เหมือนเหตุการณ์ในฝรั่งเศสที่มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเยอรมนีมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นไม่เหมือนในอิตาลีก็ไม่เหมือนที่มีการเรียกร้องปลดประธานาธิบดีไม่เหมือนเหตุการณ์ในฮ่องกงไม่เหมือนเหตุการณ์ในอินเดียจะไม่เหมือนเหตุการณ์ไหนๆเลยมันจะเป็นกลยุทธ์ใหม่เอี่ยมอ่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้อย่างที่ผมย้ำนะจากนี้ไปเนี่ยเขาวางเกมไว้หมอดูบอกพลเอกประยุทธ์ไม่รอดแล้วหลังวันที่10เจ๊งวันพฤศจิกาก็เจ๊ง
นะมีคนบอกว่าโอ้ยเจ๊งแน่นอนจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นผมคนเดียวไม่มีอ่ะฟันธงไม่มีอ่ะพ้นเดือนกันยายนที่30ไม่มีอ่ะ30กันยาก็ไม่มีการรัฐประหารนะครับมันมีเหตุและผลของมันนะฮะมีคนโอ้ยมันจะมีสัญญาณมาแล้วมันมีข่าวลือมาก่อนไม่มีไม่มีฟันธงไม่มีนะยังไม่ถึงเวลาผมใช้คำว่ายังไม่ถึงเวลาดีกว่านะแต่ถ้ามันที่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องมีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่เวลาของมันที่จะมามีอะไรตอนนี้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันจะเป็นโพสติฟซัมเกมสำหรับประเทศนี้หรือเป็นเนกาทีฟซัมเกมมันเป็นเนกาทีฟซัมเกมไงแล้วผมบอกว่าเดิน2หลัก1จะปล่อย2นะครับในเรื่องของการสาวผู้บงการในภาคปฏิบัติการอย่างอื่นเช่นการปรับคัมตรีอย่าเพิ่งปรับเห็นไหมเขายังไม่ปรับเห็นไหมคะแนนนิยมดีขึ้นเลย2เกมต่อไปนะครับเรื่องเรือดำน้ำให้ถอยออกมาเห็นไหมบทล็อกควับถอยออกมาเลยอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วก็ให้ไปเจรจากับจีนก็ให้พลเอกเขาก็ให้ทัพเรือไปทำการเจรจากับจีนให้สถานทูตไปทำการเจรจากับจีนจนเป็นข่าวดังนะครับในหนังสือพิมพ์ของจีนนะครับบอกว่าประเทศไทยเลือกประโยชน์ของประชาชนเพราะโควิดกำลังระบาดเขาฟังจีนเขาโอเคเห็นไหมคือพลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายิ่งต้องไปซื้อเรือดำน้ำแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราโดนต่อต้านก็ต้องฟังเสียงประชาชนโอเครับฟังมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นเผด็จการนี่คือสิ่งที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์ใช่ไหมฮะในภาพลักษณ์เนี่ยมันมีหลักนะมันมีเหตุและผลในเรื่องเหมืองทองนะครับมีคนบอกว่ามีการโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่ามีการตัดสินคดีการแพ้นั้นโน่นนี่นั่นผมบอกแล้วไม่ใช่เหมืองทองยังไม่ได้แพ้ยังไม่ได้มีการตัดสินผมเรียนย้ำว่าให้ไปทำการเจรจานะครับและตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเหมืองทองเจรจาไปก่อนเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้และเป้าหมายเขาต้องการโจมตีเรื่องเหมืองทองเพราะเขาต้องการเป็นทุนเพราะเขาไปลงทุนไอ้แมวไปลงทุนกับเหมืองทองเขาก็อยากได้เงินมาทำม็อบเพราะมันสู้กันมา6ปีเนี่ยเงินไม่มีมันมีออกอย่างเดียวไม่มีเข้านี่คือสิ่งที่เขามีปัญหาจึงเป็นที่มาของเขาจัดแค่แฟลตม็อบแฟลตม็อบแฟลตม็อบไม่ลากยาวเหมือนพันธมิตรและกปปส.ไงครับชัดเจนนะฮะต้องเข้าใจหลักการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้จะหนักขึ้นไหมสถานการณ์ทางการเมืองหนักขึ้นนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าตามดวงเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงฟันตรงๆนะฟันตรงฟันตรงตรงๆนะทางดวงเมืองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ดวงคืออะไรสถิติสถิติมันบอกว่าไงคุณขับรถไปข้างหน้ามีเหวคุณก็ตกเหวถ้าคุณขับรถมาต่อไปแต่ถ้าคุณเป็นแม่นยำคุณก็ไม่จำเป็นต้องขับรถนี่นะคุณนั่งฮอไว้ก็ได้หรือคุณมีสะพานเตรียมพร้อมมันไปแล้วคุณก็ข้ามมันไปนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรที่เกิดในภายหน้าคุณต้องสังเคราะห์มันให้ตกผลึกเป็นเกล็ดแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ได้ผมบอกสิ่งเหล่านี้มาเป็นปีแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหน้าว่าจะมีเหตุการณ์6ตุลาคนจะพูดถึงเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาจอมพลถนอมจอมพลประภาสวาทกรรมที่ชื่อใช้ต่อต้านเผด็จการนั่นหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดอย่างนี้พอรู้อยู่แล้วง่ายมันต้องบอกโอ้ง่ายมากนะไปทำสองประการทำสองประการนะปลม.ก็ไม่ต้องปรับทำสองประการอย่างที่บอกเนี่ยจับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องสาวถึงผู้บงการนะพอสาวผู้บงการทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเกมจะเปลี่ยนเลยตอนนี้ใครไปจ่ายเงินมันก็กลัวกลัวผู้บงการจริงไหมลึกไหมเกมเนี้ยนะแต่มันไม่จบมันแค่เริ่มตอนนี้มันแค่เริ่มมันแค่รอเวลารอเวลารอเวลารออีกนิดเดียวนะเกมมันเริ่มเปลี่ยนขนาดรอเวลาลูกตุ้มมันไปแล้วจากไปเนี่ยโอ้ตอนนั้นด่าสถาบันด่าพลเอกประยุทธ์ด่าจนใครไม่เชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ละแต่พอลูกตุ้มมันกลับมาเฮ้ยคะแนนนิยมมันเริ่มดีเว้ยมันเริ่มเปลี่ยนเว้ยทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจับต้องได้ไหมมันจับต้องไม่ได้ฮะการเมืองผมพูดอยู่เสมอมันพลิ้วมันแผ่วมันเบาเฮ้ยมันเหมือนคนบ้านะจริงๆไม่ใช่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองหรือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศิลป์ยุทธวิธีนะครับที่มีศิลปะนะครับการมียุทธวิธีที่มีศิลปะนั้นจะต้องมีความลึกซึ้งกับมันคุณต้องแตกฉานจริงๆ
ถ้าคุณไม่แตกฉานกับมันคือไม่สามารถสังเคราะห์มันได้เป็นเพียงการวิเคราะห์แล้วไปเดินกลยุทธ์มันมีแต่เนกาทีฟซ้ำเกมนะครับไม่มองให้รอบด้านมองให้ครบทุกมิติมองอดีตปัจจุบันอนาคตให้เห็นนะครับแล้วต้องถอดกลยุทธ์ให้ขาดและไม่ใช่ถอดกลยุทธ์เฉพาะในประเทศไทยต้องถอดกลยุทธ์ต่างประเทศด้วยพอคุณเข้าใจสโคปการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้คือศาสตร์และศิลป์อีกไม่นานเนี่ยนะผมจะทำการอบรมนะยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารเป็นคณะที่2นะผมก็เตรียมละจะเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็มีลูกศิษย์มีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งหมอนะครับมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งอาจารย์นะอาจารย์หมอก็มีนะฮะเป็นลูกศิษย์ผมที่เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยผู้ใหญ่ที่อายุมากๆท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่าถ้าอายุ90กว่าแล้วอายุมากกว่าป้าเปมอีกอยากมาเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองด้วยนะท่านเป็นด็อกเตอร์อยากจะมาเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะนำไปช่วยเหลือประเทศชาตินะผมจะเลือกแค่10ท่านเท่านั้นนะครับเหมือนคราวที่แล้วผมก็เลือกแค่10ท่านเท่านั้นนะทั้งหมดเท่าไหร่ก็แล้วจะเลือก10ท่านมานั่งคุยกันหรือเต็มที่ก็ไม่เกินมันคือ10 15ท่านก็ถือว่าเยอะแล้วนะ10 15คนมานั่งเรียนมานั่งคุยกันสัก 3-4 วันแล้วก็จากนั้นก็ตั้งกลุ่มให้ความรู้กันทีละชุดทีละชุดอธิบายกลยุทธ์ชุดความคิดนี้เป็นแบบนี้กลยุทธ์แบบนี้เป็นแบบนี้กลยุทธ์แบบนี้เป็นแบบนี้ใช้ในสมัยนี้ใช้แบบสมัยนี้กลยุทธ์นี้ต้องทำอย่างนี้ก็ในตามขั้นตอนแล้วมันจะแก้แบบนี้ได้แต่รุ่นผมมันยุคใหม่ยุคนิวมีเดียก็ใช้เครื่องมือในการสอนกลยุทธ์ทางการเมืองให้กับหุ้นส่วนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความร่วมมือนะบางคนบอกว่าผมไม่ต้องไปเป็นอะไรหรอกนะไปเป็นมาเป็นอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วเขาบอกให้หุ้นส่วนเลี้ยงมันก็เป็นความคิดแปลกๆดีเหมือนกันนะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยหุ้นส่วนก็ร่วมกันคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือจริงนะจริงๆอยู่ได้ทุกวันเนี่ยอยู่ก็ได้ทุกวันนี้คนละไม้คนละมือนะครับที่จะแก้ไขปัญหานะของประเทศแก้ไขปัญหาขององค์กรเล็กๆนะเพื่อที่จะนำประเทศแก้ปัญหาตามจุดต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเกมจากนี้ไปผมเรียนหุ้นส่วนว่าจะเย็นๆนะเกมกำลังพลิกกำลังเปลี่ยนแล้วคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์คงเป็นตัวสะท้อนนะว่าเฮ้ยทุกอย่างมันกำลังเริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อวานผมบอกว่าจปร.7ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเกิดยุทธการไตรงขึ้นมาทันทีผมเรียนย้ำนะขอเปลี่ยนนะเป็นจปร.8นะเข้าใจว่าเป็นจปร.7เป็นจปร.8นะเมื่อไหร่ก็ตามท่านเห็นจปร.8ปรากฏตัวขึ้นเมื่อนั้นยุทธการไตรลงจะเกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะจะมีชาติไหนในโลกนี้มีอย่างชาติเราอุดมสมบูรณ์กว่าเขาอู่น้ำอู่ข้าวไม่เคยขาดแคลนมีความเป็นไทยที่งดงามกว่าทุกแว่นแควนมียิ้มที่สวยสุดแสนมีเขตแดนเป็นรูปขวานทองที่ได้เอ่ยมานานาชาติยังอาจเทียบทันแต่เรามีองค์ราชันเป็นมิ่งขวัญของไทยทั้งพ้องชาติใดในโลกไม่อาจมีเหมือนเรารับรองทั้งลาพากันแส่ซองถึงเรื่องราวพระบารมีมองรูปมีเหงื่ออาพระพักยิ่งรา
ใจรูปที่ทรงกอดแม่ไว้ก็อุ่นได้ทั้งชีวิตนี้เห็นท่านทรงงานผ่านหนังสือและจอทีวีก็รู้ได้ว่าชาตินี้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นไทยสายทานแห่งรักจากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลั่งไหลไม่เคยหมดสิ้นสู่ธรณินทร์ให้ได้อาศัยคือพ่ออยู่หัวอันเป็นที่รักเนื้อสิ่งอื่นใดคือมหาราชาผู้ให้ที่ชาติไหนก็คงไม่มีสุดใจรูปที่ทรงกอดแม่ไว้ก็อุ่นได้ทั้งชีวิตนี้เห็นท่านทรงงานผ่านหนังสือและจอทีวีก็รู้ได้ว่าชาตินี้ไม่เสียทีที่เกิดเป็นไทยสายทานแห่งรักจากผู้เป็นพ่อแผ่นดินหลั่งไหลไม่เคยหมดสิ้นสู่ธรณินทร์ให้ได้อาศัยคือพ่ออยู่หัวอันเป็นที่รักเนื้อสิ่งอื่นใดคือมหาราชาผู้ให้ที่ชาติไหนก็คงไม่มีสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ